สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาโดยต้นทางของเรื่องราวและก็ความคิดเห็นนะครับมาจากเพจหนึ่งของประเทศกัมพูชาซึ่งเพจดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นสงกรานในประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชานะครับพวกเขาเรียกสงการของประเทศพวกเขาว่าโจรชนามเทมยซึ่งในช่วงหลังๆที่ผ่านมาทางชาวกัมพูชาก็มีการเปลี่ยนชื่อเทศกาลการเล่นน้ําของพวกเขามาเป็นสงกรารให้เหมือนกับไทยมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าใครเป็นต้นกำเนิดสงกราร หรือว่าใครจะเรียกการเล่นน้ำของตัวเองไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าประเด็นที่ชาวกัมพูชาได้มีการโพสต์เรื่องราวไว้ในเพจนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในการเล่นสงกรานต์แบบสมัยใหม่ซึ่งมีการเล่นปืนฉีดน้ำตามท้องถนนซึ่งนานก็ดูเหมือนกับภาพที่คนไทยมีการเล่นสงกรานต์กันแถวสีลมหรือว่าตรอกข้าวสารอะไรประมาณนั้นนะครับ และนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ทางเพจพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการแต่งตัวของสาวๆชาวกัมพูชาที่ทางเพจนะครับได้ออกมาตำหนีด้วยว่ามีการแต่งตัวที่เซ็กซี่เกินไปในการเล่นน้ำอีกด้วยโดยทางเพจดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์ภาพการเล่นน้ำพร้อมกับได้โพสต์เรื่องราวไว้ดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูโดยเขาบอกว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยที่แผ่ซ่านไปทั่วกัมพูชา ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดโดยวัฒนธรรมของไทยได้แพร่ผ่านภาพยนตร์ไทยซึ่งคนขเขมรชอบภาพยนตร์ของพวกเขาคนขเขมรชอบใส่ชุดไทยและคนขเขมรก็ไปเมืองไทยเพื่อซื้อเสื้อผ้าของคนไทยและททางเพจยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าในวันปีใหม่คนขเขมรชอบเล่นปืนฉีดน้ำและแป้งโดยมีการนำเข้าจากประเทศไทย ดังนั้นการเล่นแบบนี้ยังมีการใช้ทั้งแป้งและปืนฉีดน้ำที่ผลิตในประเทศไทยและทางเพจก็ทิ้งทายไว้นะครับว่าคนไทยร่ำรวยด้วยไอเดียส่วนคนขเขมรมีตังซื้อแบบนี้ใครเท่กว่ากันครับและนั้นก็เป็นโพสต์จากเพจขเขมรที่เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าว ก็ได้มีชาวกัมพูชานะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากกับเรื่องราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นดังกล่าวกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านแรกกันได้เลยโดยชาวกัมพูชาท่านแรกนะครับเขาบอกว่าใช่แล้วมันถูกต้องและฉันก็อยากรู้ว่าตอนนี้กัมพูชาผลิตอะไรได้บ้างต้องขอโทษด,ด้วย ถ้าพูดไม่ถูกใจซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบความเห็นนี้โดยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ต้องการให้คนกัมพูชาซื้อแป้งและปืนฉีดน้ำจากประเทศอื่นเพื่อเล่นในวันปีใหม่พวกเราควรผลิตแป้งและปืนฉีดน้ำเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า พวกเราชาวขเขมรชอบเรียนรู้อะไรบางอย่างจากต่างประเทศซึ่งมักจะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมผมสังเกตว่าหลายคนชอบหนังไทยแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งผิดแต่ว่าสิ่งที่ผิดก็คือการทำตัวให้มีคาแรคเตอร์แบบไทยๆในชีวิตจริงโอเคครับเราไปต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า พวกเราควรสอนเด็กๆของพวกเราและญาติๆของพวกเราในสิ่งเหล่านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าพวกเราไม่ได้ทําปืนขายมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าการบ,บริโภคสินค้าจากประเทศไทยเป็นความผิดของประชาชนหรือว่าความผิดของใครแม้แต่หมาจิ้มฟัน พวกเราอย่างต้องนำเข้าเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงประชดประชันเล็กน้อยนะครับโดยบอกว่านี่จะให้เราใส่ผ้าถุงเล่นน้ำเล่นแป้งหรืออย่างไรมันจะไม่ใช่ขมเรที่แท้จริงมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็บอกว่าอย่าซื้อของเล่นจากจีนผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยนั้นมีราคาถูก และพี่น้องของเราก็ซื้อของราคาถูกจากประเทศไทยทำไมคุณขเขมรถึงโกหกคนขเขมรด้วยกันเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้มาตำหนิคนโพสเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วถ้ามัวเล่นน้ำแบบเก่าๆแบบโบราณมันต้องแย่แน่ๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้มาสนับสนุนความคิดของผู้โพสนะครับโดยเขาบอกว่า คุณผู้ได้มีเหตุผลถ้าชนะแล้วชาวกัมพูชาจะทำอย่างไรกันต่อไปดีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าหากหยุดนำเข้าสินค้าทุกประเภทมายัางประเทศของเราแล้วเราจะขายมันอย่างไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าคนฉลาดๆเท่านั้นจะเข้าใจจุดประสงค์ที่คุณกำลังพูดถึง ฉันสนับสนุนความคิดของคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกมบูชาท่านนี้เขียนไว้อย่างสั้นๆนะครับเขาบอกว่าฉันอยากใส่ชุดพื้นเมืองมากกว่ามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้ก็เขียนไว้สั้นๆแบบประชดประชันเช่นเดียวกันนะครับจะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะยืมผ้าถุงของคุณยายไปเล่นน้ำ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาสนับสนุนความคิดของผู้โพสต์นะครับโดยเขาบอกว่าชานเป็นอีกเสียงหนึง่งขอสนับสนุนมุมมองของคุณโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านต่อไปท่านนี้ได้มาโต้แย้งความคิดของผู้โพสต์นะครับโดยเขาบอกว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วหรือว่าคุณยังอยู่ในรางย้า ไม่ลืมตามองออกไปข้างนอกคุณเคยรู้จักเสื้อผ้าตามยุคสมัยบ้างไหมคุณก็เป็นผู้ชายผมก็เป็นผู้ชายเหมือนกันคุณควรเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้สังคมนี้จเจริญรุ่งเรืองอย่ายึดถือเพียงแค่การแต่งตัวเท่านั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกับท่านที่ผ่านมานะครับโดยเขาบอกว่า ถ้าขมเรเป็นเหมือนเมื่อ1 0 2ถึง20กว่าปีที่แล้วอาจจะเป็นเหมือนที่คุณคิดแต่คุณต้องรู้ว่าตอนนี้มันต่างกันมากดูกัมพูชาตอนนี้สิตอนนี้มีแต่ตึกสูงมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีข้อตกลงทางเศรษฐกิจต่างๆเขาซื้อเราเราซื้อเขาก็เป็นเรื่องปกติและเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมคุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ1ิประเทศอาเซียน พวกเขาต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มีการพูดถึงประเทศไทยด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าคนบางคนอาจจะมีความคิดต่อต้านไทยเพราะว่าพวกเขาโยนความผิดให้กับไทยแต่ว่าถ้าหากมีบริษัทของกัมพูชาผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของปืนฉีดน้ำเท่านั้น แต่ว่ารวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆด้วยประเทศของเราสามารถผลิตสินค้าได้อีกมากมายและขอให้ชาวกัมพูชาสนับสนุนสินค้าของประเทศเราเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้มาตำหนิผู้โพสต์นะครับโดยเขาบอกว่านี่เป็นการพูดที่ไร้สาระมากคุณก็รู้ว่าการเล่นปืนฉีดน้ำและการเล่นแป้งนั้นมีมานานแล้วพวกเขาใช้เงินของตัวเองซื้อ ไม่ได้ใช้เงินของคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้มาพูดถึงชาวกัมพูชาด้วยกันเองนะครับโดยเขาบอกว่าชาวกัมพูชาบางคนทํางานวันละสิบเหรียญแต่ว่าพวกเขาก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินเดือนของพวกเขาถึงสองเท่าวันหยุดพวกเขาก็ไม่ได้ทํางานแต่ว่าพวกเขานําเงินมาใช้ให้หมดไปโดยไม่ยอมทํางานตามปกติชาวกัมพูชาบางคนขี้เกียจ แต่ก็มักบ่นว่าตัวเองยากจนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาทานี้เขาบอกว่าพยายามทำความดีให้ประเทศชาติได้รับความเจริญไม่ใช่แค่ทำตัวไร้ประโยชน์ไปวันวันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเราจะวิเคราะห์หรือไม่วิเคราะห์เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ตำหนิกันยากเพราะว่าเห็นว่ามันสนุกก็เลยทำตามตาม,ตามกัน แต่หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นโดยมีผู้ปกครองคุณครูทุกคนควรจะอธิบายและแนะนำวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีการแต่งตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเล่นน้ำแบบเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการป้องกันให้ประชาชนเคารพกฎจราจรและไม่ดื่มสุรามากเกินไปไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าคุณ ทมให้ใส่เสื้อไทยหรือเสื้อที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วเราจะใส่อะไรดีละ่ะของท้องถิ่นบางอย่างแพงมากและฉันก็ไม่มีตังค์ซื้อมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ให้คำแนะนำไว้นะครับโดบอกว่าพวกเราควรสวดมวนต์ไหว้พระสงน้ำพระเจดีแล้วจึงสาดน้ำใส่กันในช่วงเดือนที่มีอากาศร้อนความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้เขียนสั้นๆไว้ว่า ยาซีฟันยังผลิตไม่ได้เลยฉันไม่อยากจะพูดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันสนับสนุนการรดน้ำและการลงแป้งแบบเย็และหอมแต่ว่าฉันไม่สนับสนุนให้โชว์รอยสักบนร่างกายและการแต่งตัวแบบเซ็กซี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตำหนิคนโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่าการแต่งตัวเป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ละคนชอบมีการเปรียบเทียบซึ่งมันไร้สาระมากจะมีใครบ้างที่ใส่หมวกกันน็อกเดินเล่นน้ำโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก3ความคิดเห็นนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าเสื้อผ้าอาจจะนําเข้าจากไทยแต่ว่าปืนฉีดน้ำมาจากประเทศจีนทั้งหมดความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าปืนฉีดน้ำเหล่านั้นมาจากประเทศจีนไม่ได้มาจากประเทศไทย โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดอเขาบอกว่าคนไทยร่ำรวยไอเดียคนขเขมรมีเงินและพวกเขาก็ใช้เงินซื้อของไทยจนหมดครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสงกรานในประเทศกัมพูชานะครับเปิดเผยฟังราวมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียมนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ